สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งในทีตีกองได้นะครับผมลูกกลองเมื่อสักครู่ที่ผมตีไปนะครับผมเป็นลูกกลองที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับผมลูกกลองลูกนี้นะครับผมเป็นอัตราส่วน68 68คืออะไรนะครับผม6ข้างบนกับ8ข้างล่างนะเลข2ตัวนี้6ข้างบนเนี่ยหมายความว่านะครับผมใน1ห้องนะครับผมจะมีตัวโน้ตทั้งหมด6ตัวโน้ตซึ่ง8ข้างล่างหมายความว่าตัวโน้ตนะครับที่มีค่าเท่ากับ1จังหวะคือตัวคาเบ1ชั้นโดยทั่วไปมันจะเป็นตัวดำใช่ไหมมีค่าเท่ากับ1จังหวะแต่ถ้าเป็น8อยู่ข้างล่างเนี่ยตัวคาเบ1ชั้นจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะทันทีนะครับผมดังนั้นตามโน้ตเลยเห็นไหมครับเราจะมีคาเบ1ชั้นทั้งหมดกี่ตัวครับ6ตัวโน้ตดูที่ไฮแฮทเลย1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับไฮแฮทเป็นคาเบ1ชั้นมี6ตัวโน้ตส่วนเบสดรัมล่ะเบสดรัมจะมาจังหวะที่1จังหวะที่3แล้วก็จังหวะที่6สเนมาจังหวะที่4จะช้าดูนะครับ1 2 3 4 5 6 1ประมาณนี้ลองตีแบบต่อเนื่องถ้าเพื่อนๆฟังแบบประมาณนี้แล้วหลายๆคนอาจจะคุ้นว่ามันคล้ายๆกับจังหวะสโลล็อกหรือเปล่าครับนะครับผมตอบได้เลยว่ามันคล้ายๆกันหรือมันเหมือนกันก็ได้นะครับผมเราจะพูดว่าจังหวะเมื่อสักครู่เป็นสโลล็อกก็ได้ถ้าบอกว่าให้ตีสโลล็อกตีอันนี้เลยก็ได้อย่างนี้เลยก็ได้เป็นสโลล็อกได้เหมือนกันนะครับผมคราวนี้เนี่ยนะครับผมจังหวะพวกนี้ผมจะลองตีดูแล้วก็ลองเข้ากับลูกฟิลลูกทรงด้วยแล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับเราไปฝึกตีดูแล้วกันนะครับจังหวะ68เราอาจจะได้เจอกับหลายๆเพลงใครเคยเจอในเพลงไหนคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันว่ามันอยู่ในเพลงไหนที่เราเคยฟังหรือเราเคยเล่นมาบ้างนะครับหรือจะนำไปโคเวอร์เป็นอัตราส่วนแบบ68เป็นจังหวะสโลล็อกก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพิ่มสีสันให้เพลงที่เราอยากจะทำใหม่ก็ได้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใจกดติดตามเพื่อนๆสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ